ี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะคะผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะมาดูกันว่าชาวราศีกันนั้นในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะFour of WandsPage of Wands Ten of Cups Eight of Wands The High PriestessThree of Cups, Ten of Swords, Wheel of Fortune, Three of Wands.Four of Cups. สำหรับชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะได้ขยับขยายเติบโตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีความรู้นะคะมีไอเดียดีๆนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะก็อาจจะมีบางทีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกมีอะไรรุมเร้ามากเกินไปเนี่ยจนทำให้คุณเครียดเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่เห็นทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสิ่งอะไรที่มันรุมเร้าเนี่ยขอให้คุณตั้งสติดีๆนะคะเพราะว่าพอคุณตั้งสติดีๆเนี่ยคุณก็จะเห็นทางออกเห็นทางแก้ได้ดีนะคะเพราะว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องบอกว่ามันมีพลังงานที่สวยงามมากเลยนะมีทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการขยับขยายนะคะหน้าที่การงานการเงินอะไรต่างๆนะคะมีแนวโน้มที่จะมีการร่วมมือนะคะขยับขยายแล้วก็ทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทำเรื่องราวอะไรใหม่ๆนะคะมีการเฉลิมฉลองที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความอบอุ่นนะคะอาจจะมีบางทีรู้สึกเหนื่อยท้อหรือเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับสมดุลตัวเองนะคะปรับใจตัวเองนะคะมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายนะคะสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดนะคะสร้างสรรค์จะต้องอดทนนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นแล้วในเดือนกรกฎาคมนะคะของชาวราศีกันเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเบื่อนะคะอดทนไว้นะคะมีสิ่งดีๆรออยู่นะคะแล้วก็จะได้พบเจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะพลังงานคุณขึ้นสวยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูเจาะลึกในเรื่องของการงานนะคะการงานของชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างSeven of Cups การงานของชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้าง Two of Pentacles การงานของชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้าง Ace of Pentacles การงานนะคะของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าคุณเนี่ยมีความฝันมีจินตนาการนะคะขอให้คุณลงมือทำด้วยนะคะคุณตอนนี้คุณกำลังวาดฝันอะไรหลายอย่างนะคะมีโปรเจกต์อะไรในหัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะลงมือทำค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะสำเร็จด้วยนะคะเพราะคุณจะได้รับโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆนะคะอาจจะมี
ความโลเลลังเลอะไรอยู่นะคะลงมือทำค่ะทันทีที่คุณลงมือทำนะคะคุณจะสำเร็จแน่นอนนะคะก็เป็นดวงการงานนะคะของชาวราศีกันค่ะมาดูเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมนะคะว่าเป็นอย่างไรการเงินการเงินของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรนะคะการเงินนะคะของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าคุณน่ะอาจจะมีความแบบว่าเครียดวิตกท้อแท้อะไรไปเองนะไม่ได้แบบโฟกัสผิดจุดนะคะต้องไปโฟกัสจุดที่ดีๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีสิ่งดีๆมีความมั่งคั่งทางการเงินอยู่นะคะมั่งคั่งมากด้วยเป็นความสุขแบบว่าร่ำรวยสบายๆเก๋ๆนะคะอาจจะได้รับมรดกตกทอดอะไรบางอย่างด้วยหรือว่าได้เงินตกเบิกหรืออะไรได้เงินแบบว่าเหมือนมรดกหรือว่าเงินตกเบิกอะไรของคุณนะคะก็คือมีความมั่งคั่งเนาะมีโชคดีๆเข้ามานะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสผิดจุดนะโฟกัสถูกจุดก่อนนะคะชาวราศีกันนะคะคุณมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะไม่ขัดสนเลยสบายๆเลยนะคะได้เดือนดีนะคะก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันสุขภาพเป็นอย่างไรKing of Swords King of Swords ชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะมีบาดเจ็บอาจจะด้วยงานนะอาจจะด้วยงานทำงานทำอะไรมากเกินไปนะอาจจะมีปวดแขนปวดไหล่ปวดบ่านะคะมีหกล้มครบล้มลุกคุกคานก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะทำงานเยอะนะคะแล้วก็มีอะไรที่ต้องจัดการสะสางหลายอย่างนะคะแล้วก็ด้วยความคิดของคุณเนี่ยบางทีวางแผนเยอะอะไรเยอะเนี่ยต้องระวังเรื่องของสายตาด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจบางคนใช้เวลาในการจ้องคอมพิวเตอร์หรือจ้องมือถือนานๆเนี่ยก็อาจจะต้องพักสายตาด้วยนะคะแล้วก็บางทีอาจจะต้องวางแผนเนาะมีงานอะไรที่จะต้องเคลียร์สะสางจัดการเนาะต้องใช้สติปัญญาใช้สมองเยอะนะคะก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนด้วยนะคะแต่โดยรวมคุณเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วค่ะพื้นฐานคุณเป็นคนแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองพักผ่อนตัวเองยังไงนะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันค่ะต่อมาค่ะเรื่องของความรักนะคะความรักของคนโสดราศีกันเป็นอย่างไรคนโสดThe Chariot นะคะคนโสด Age of Cups คนโสดนะคะ Five of Pentacles นะคะคนโสดของราศีกันหรือลัคนาราศีกันนะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะทำงานเยอะงานยุ่งแล้วคุณเป็นแบบผู้หญิงเก่งอ่ะหรือผู้ชายเก่งที่แบบทำงานเยอะๆหนักๆนะคะก็อาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามานะคะแต่ว่ามันก็จะมีการที่ไม่มีใครเข้ามามันก็จะเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้ขยับขยายหรือไปสู่เป้าหมายที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเดือนนี้นะคะโสดก็โสดสวยโสดหล่อโสดสง่าโสดแล้วมีคุณภาพแล้วกันนะคะในเดือนนี้นะคะคนโสดของเดือนราศีกันหรือลัคนาราศีกันนะคะก็เป็นโสดแล้วดีนะคะคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะราศีกันหรือลัคนาราศีกันเป็นอย่างไรเดือดซันขึ้นมาเลยนะคะ Page of Swords นะคะ King of Cups นะคะสำหรับลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันนะคะในเดือนกรกฎาคมคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์น่าจะคืบหน้านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่คนที่คุณคุยจะเห็นความโดดเด่นในตัวคุณเห็นความดีในตัวคุณนะแล้วก็จะเป็นความรักที่แบบว่าอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการขยับขยายเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะอาจจะมีการชั่งน้ำหนักอยู่นะชั่งน้ำหนักอยู่แต่ว่าก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้นะคะก็ขออวยพรละกันให้คนที่
โสดอยู่นะคะหรือว่าคนที่แบบสถานะยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะพิจารณาดีๆเนาะแล้วก็ตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะคิดดีๆแล้วก็ขอให้เจอคนถูกใจที่ดีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ใครที่เป็นฝ่ายตัดสินใจอยู่ตอนนี้นะคะก็พิจารณาดีๆใครที่เป็นฝ่ายรออยู่ตอนนี้ก็ตัดสินใจดีๆเช่นเดียวกันนะคะคุณต้องบอกคุณน่ะโดดเด่นมากนะคะในเดือนนี้นะคะมีเสน่ห์นะคะก็มีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะต่อมาคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะราศีกันเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไร Four of Pentacles Knight of Swords Ace of Swords นะคะชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนกรกฎาคมเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะเก็บตัวนิดนึงอาจจะเพราะว่ามีงานมีการมีอะไรต่างๆที่จะต้องสะสางเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณจะต้องฝ่าฟันนั่นเองนะก็เลยทำให้คุณเนี่ยเก็บตัวนิดนึงนะคะอาจจะต้องหาเวลาให้กับคนรักของคุณนะคะแต่จริงๆความรักไม่มีปัญหานะเพราะว่าคนรักคุณเข้าใจอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเติมความหวานให้ชีวิตเนาะก็ไปหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างนะคะหาเวลาทำอะไรร่วมกันบ้างแค่นั้นเองนะคะอาจจะเพราะช่วงนี้เนาะมีภาระอะไรมากมายที่คุณจะต้องจัดการทำให้คุณช่วงนี้คุณอาจจะเก็บตัวหน่อยเนาะไม่อาจจะไม่ค่อยได้ไปเจอเขาหรืออาจเจอกันก็อาจจะไม่ได้แบบมุ้งมิ้งงุ้งยิ้งอะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะของการทำนายภาพรวมค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบนะคะขอให้ทนใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขนะคะแล้วก็ส่งพลังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ